คุณรู้หรือไม่ว่าปัญหาความยากจนไม่ใช่ปัญหาที่ใครบางคนตกรถไฟหรือขึ้นรถไฟขบวนพัฒนาไม่ทันแต่เกิดจากการเข้าไม่ถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิตคนรวย 10% ครอบครองที่ดิน 90% ของประเทศในจำนวนนั้นที่ดินถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ถึง48ล้านไร่ในขณะที่เกษตรกร 60% ของประเทศมีที่ดินทำกินไม่เพียงพอนี่เป็นเพราะอะไรสาเหตุหลักคือไม่มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างดีพออีกทั้งเรามีกฎหมายภาษีที่ดินที่ไม่ก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาในข้อกฎหมายบางฉบับเช่นกฎหมายครอบครองปรปักษ์กฎหมายการเช่าที่ดินซึ่งมีผลทำให้เจ้าของที่ดินไม่ปล่อยที่ดินให้เช่าเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครมักจะต้องกลายเป็นที่รองรับน้ำท่วมแทนกรุงเทพซึ่งเกิดจากการจงใจปล่อยให้น้ำท่วมเพื่อป้องกันเมืองไข่แดงของประเทศไทยซึ่งพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมก็มักจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆขณะที่การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างต้องสูญเสียวิถีชีวิตที่มีมาแต่เดิมไปส่วนภาคอุตสาหกรรมที่ถือเป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าผู้อยู่อาศัยถึง96เท่าแต่กลับจ่ายค่าไฟต่อหน่วยถูกกว่าถึง 38% และไฟฟ้ากว่าร้อยละ27หรือ1ใน4ของประเทศถูกใช้โดยคนเพียง5จังหวัดเท่านั้นในการพัฒนาประเทศนั้นภาครัฐมักจะรับฟังกลุ่มทุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่มองแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิตของคนชาวบ้านในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทธร้อยละ16มีสารเบนซินตกค้างในร่างกายซึ่งอาจจะทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ในอนาคตเพื่อแลกกับเศรษฐกิจของประเทศความเจริญของประเทศที่อยู่กับคนรวยจำนวนไม่เท่าไหร่มาพร้อมกับความเสียสละของคนชนชั้นล่างจำนวนมหาศาลหากเป็นคุณจะยอมเป็นผู้เสียสละกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่การพัฒนาควรจะมาพร้อมกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมของคนทุกระดับเพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน